นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านผู้เลี้ยงตั๊กแตนซึ่งเป็นชาวบ้านขี้เหล็กตำบลขาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังจับตั๊กแตนภายในมุ้งตะข่ายเพื่อเตรียมที่จะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้ภายหลังจากที่ได้ทดลองนำไข่ตั๊กแตนมาเพาะเลี้ยงจำนวน1ขีดปรากฏว่าตั๊กแตนที่เลี้ยงไว้ได้เจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตไข่ที่คุ้มค่าสามารถนำไปเพาะขยายเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นและสามารถจำหน่ายเป็นตัวสดสร้างอาชีพรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยชาวบ้านที่กำลังจับตั๊กแตนบอกว่าภายหลังจากที่ได้รองเอาไข่ตั๊กแตนตนเองก็จะทำการจับตัวสดไปจำหน่ายรวมทั้งส่วนหนึ่งก็เก็บไว้รับประทานด้วยซึ่งการจำหน่ายตั๊กแตนก็จะจับคละกันทั้งตัวผู้ตัวเมียไข่ซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าภายในชุมชนได้เป็นอย่างดีและในปัจจุบันตนเองได้ทำการขยายคอกเลี้ยงให้มากขึ้นโดยเน้นขายตัวสดมากกว่าขายไข่โดยไข่ส่วนใหญ่ก็จะนำมาเพาะเลี้ยงให้ได้จำนวนมากๆซึ่งจะทำให้ตนเองนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างตั๊กแตนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายเพียงนำหญ้าภายในสวนที่ตนเองปลูกไว้มาให้กินวันละ3เวลาและก็จะเริ่มรองเอาไข่เมื่อเห็นว่าตั๊กแตนเริ่มจับคู่จากนั้นหลังจากรองไข่เมื่อได้จำนวนไข่ตามที่ต้องการก็จะขายตัวสดออกไปแล้วก็นำไข่มาเพาะเลี้ยงสลับหมุนเวียนกันไปส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เสริมจากการขายตั๊กแตนได้เป็นอย่างดีครับ